สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจามจุรีเชิดโฉมทิ้งชื่อนางร้ายเบอร์หนึ่งอุ้มท้องออกวงการเรียกได้ว่าเป็นนางร้ายที่อยู่ในความทรงจำของทุกคนเลยทีเดียวสำหรับจอยจามจุรีเชิดโฉมอดีตนางร้ายเสียงแหลมในยุค80จนถึงช่วงยุค90ที่ทิ้งชีวิตของเธอเริ่มเข้าสู่วงการด้วยการถ่ายโฆษณาโมเดลลิ่งโฆษณาชิ้นโดยการชักชวนของบริษัทโมเดลลิ่งโฆษณาชิ้นแรกในอาชีพนักแสดงคือครีมอาบน้ำจอนสันซึ่งก็มีภาพตีพิมพ์ในนิตยสารชั้นนำมากมายและมีถ่ายแบบตามนิตยสารและโฆษณาอย่างมากมายเธอเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวจากการเข้าประกวดในเวทีนางสาวไทยในช่วงปีพุทธศักราช2529ขณะนั้นเธอมีอายุเพียง17ปีซึ่งได้รับการชักชวนและสนับสนุนของเกศสยามและในการเข้าประกวดในเวทีความงามนั้นทำให้เธอได้ก้าวสู่การเป็นนักแสดงอย่างเต็มตัวโดยเธอเริ่มงานแสดงในวงการภาพยนตร์กับเรื่องอีก10วันโลกจะแตกจากนั้นจึงมีผลงานหนังบายบายไทยแลนด์ก่อนจะเบนเข็มสู่การแสดงละครกับผลงานเรื่องแรกทางช่อง7จากนั้นก็มาโด่งดังไปทั่วประเทศกับบทนางร้ายผู้น่ารักจากเรื่องปัญญาชนก้นครัวนอกจากนี้ยังมีละครอีกหลายเรื่องที่เธอฝากฝีไม้ลายมือไว้มากมายอาทิบัวแล้งน้ำดาวแต้มดินทายาทอสูรเมืองโผล่เพลพรพรมอนละเวงพ่อปลาไหลแม่พังพรเจ้าตัวมีผลงานทางละครตามมาอีกพักใหญ่จนกระทั่งแต่งงานและตั้งท้องในขณะที่ทำละครเรื่องดาวแต้มดินทางช่อง7ทำให้เธอตัดสินใจออกจากวงการไปอย่างถาวรหลังจบละครเมื่อปีพุทธศักราช2538ถือเป็นนักแสดงที่มีผลงานเด่นและคนดูยังจดจำเลยทีเดียวและหลังจากที่จอยตัดสินใจหันหลังให้กับวงการบันเทิงอย่างถาวรเพื่อไปใช้ชีวิตครอบครัวที่ตอนนี้เธอมีลูก2คนซึ่งเริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วโดยลูกสาวน้องปุยฝ้ายเรียกว่าสวยไม่แพ้คุณแม่เลยทีเดียวส่วนลูกชายน้องสอนก็หล่อเหลาเช่นกันซึ่งในตอนนี้ลูกสาวและลูกชายต่างเรียนจบปริญญาตรีกันแล้วทั้งคู่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคุณแม่สุดๆไปเลยแต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีความสวยของจอยจามจุรีไม่ได้จางหายไปเลยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trusto Media ขอบคุณครับ